อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกสนุกก่อนใครกดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาแล้วกับ The Survival List นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะไปลุยกันที่เกาะลิงใช่ไหมแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปลุยครับผมอยากจะสร้างกล่องเอ๊ะไม่ใช่กล่องโต๊ะสักอย่างนึงนะครับอันนี้มันที่เรายังไม่ได้สร้างนะอันนี้นะครับแล้วก็หม้อนี้นะที่ผมอยากจะสร้างนะครับคราฟมาเลยก็แล้วกันนะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับอาหารนะวางไว้ตรงไหนดีวะวางไว้แถวๆนี้แล้วกันนะครับเนี่ยเฮ้ยวางใกล้ถังขยะไปก็ไม่ดีเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับ1ที่นะโอเคให้เขาไปสร้างกันเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้นะเหมือนเป็นโต๊ะทำงานอีกแบบนึงนะครับผมก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะเอาละพักพวกมาสร้างกันหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะที่เรามาดูกันนะครับผมได้ทำงานให้บีทมาสเตอร์เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยบีทมาสเตอร์นะครับนี่ครับให้เอาคอร์สไว้ให้เขาใช่ไหมทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาหารนี่ผมก็ทำเสร็จแล้วนะเรียบร้อยนะครับอันนี้คอลเลกเตอร์เดี๋ยวเราต้องไปตามหาเขาที่เกาะเวล4นะครับเอ๊ะขาดอะไรอ่ะหม้อนะครับโอเคอยู่ในตัวเรานะอันนี้ล่ะอันนี้ขาดเป็นหินนะหินอันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะต้องอันนี้สินี่นะแผ่นหินเขาจะได้เอามาคราฟโต๊ะนี้สักทีนะครับเอาอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนว่าอันนี้ใช้อะไรบ้างนะครับใช้ไม้10อันนะหยิบไม้ก่อนไม้10อันเอาไม้มาจุดไฟเลยเบอร์หนึ่งโอ้นี่ไงสามารถคราฟพาสต้าได้ฮะไปลองคราฟมาดูสิครับปลดล็อกอาหารใหม่ๆนะตอนนี้น้ำตาลกับข้าวเราก็มีเยอะนะเราปลูกไว้เยอะเลยนะครับโอ้แสดงว่าเราสามารถปลูกอาหารไว้กินได้นี่ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยพาสต้านะครับปลดล็อกมาแล้วนะโอ้โหนี่อะไรอ่ะไอชูก้ากับโคล่านะครับโคล่าเรายังไม่มีนะอันนี้ปลากับพาสต้า2อันเหรอพาสต้า2อันอันนี้คราฟได้ครับคราฟเลยนะโอเคโต๊ะเสร็จแล้วนะครับโต๊ะนี้ด้วยอะไรบ้างโหนี่มันการคราฟเจมนะครับเนี่ยอันนี้ใช้ควอตโอเคครับอันนี้เราสร้างได้นะเนี่ยกดสร้างมาดูครับมันเป็นโต๊ะสร้างเจมนี่เองนะโอเคครับอันนี้ไปก็ไม่ได้ปลดล็อกอะไรนะมีอันนี้ที่หน้าครับน่าสนใจหน่อยนะครับโอ้ฝั่งนี้อีกเยอะเลยนะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับโอ้โหมายก็อดเฮ้ยไม่ได้ผมมีควอทไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องไปหาควอทนะนี่วิธีการหาควอทก็ใกล้บ้านเราเลยนะมีถ้ำอยู่นะครับนี่นะตรงนี้นะนี่คือแร่ควอทนะขอฟาร์มควอทแป๊บนึงแล้วกันนะครับโอเคผมคราฟโล่มาได้แล้วนะครับนี่โล่อันนี้ไว้ทำอะไรไม่รู้นะกดใช้แล้วก็อ๋อเขาจะปลดล็อกมาให้นะครับไหนดูซิอยู่ในแท็บนะโอ้นี่ครับกดล็อกบล็อกการแอตแทกนะครับทุกๆ1นาทีนะโอ้ใส่ได้เลยนะสุดยอดแล้วมันมีอะไรน่าสนใจอีกไหมครับเอ๊ะมันก็ไม่ได้ปลดล็อกอะไรมาเลยนะโอเคอ่ะนอนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปบุกกันนะเอาละตื่นเช้าแล้วล่ะเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ๊ะผมว่าเราขาดของบางสิ่งบางอย่างต้องมันเอาไปแค่นี้แหละผมว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะไปบุกเกาะด้านล่างนะครับเกาะลิงนะเกาะเลเวลที่4นะครับไปกันเลย
เอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปจอดใกล้ๆกับนี่นะครับเดอะคอลเลกเตอร์นะเฮ้ยเจอเต่าอีกแล้วเฮ้ยเจอลิงโอ้ลิงต้องการของแพงด้วยนะตัวนี้ไม่เอาแล้วกันนะครับเจ้าลิงเต่าแล้วยังไงหรอเต่าแล้วยังไงหรอแตกไปดิแตกไปดิโอเคเฮ้ยผมลืมเอาไว้นั่นมากำเลยครับผมลืมเอากล่องมานะโอ้โหไม่มาตั้งไกลไม่ได้เอากล่องมานี่นะลิงต้องการของแพงว่ะนี่นะนี่นะหินอะไรก็ไม่รู้นะครับดรอปเป็นอะไรมานะขอดูก่อนโอ้ก็เป็นเจมสโตนนะครับตรงนี้นะเจมสโตนเฮ้ยตัวร้ายตัวร้ายแต่กามาลูกแตกไปดรอปอะไรมาเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมมันมืดขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวนะผมเอาของทิ้งนะครับของที่ไม่เอานะทิ้งไปแล้วก็เก็บอันนี้มาแล้วกันโอ้ยเสือดำมั้ยล่ะใช่ไหมเสือดำครับทักทายมันหน่อยแล้วกันทักทายมันหน่อยแล้วกันโอ้โหมันถึกอยู่นะเนี่ยเสือดำเนี่ยถึกอยู่นะครับตรงนี้มีของให้เก็บนะครับแล้วก็มีเจ้านกด้วยนะเจ้านกฮึบ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 เฮ้ยมันถึกว่ะมันถึกกว่าเพื่อนถึกกว่าเพื่อนลูกมันด้วยนะลูกมันด้วยนะอย่าให้มันได้เกิดโอเคเก็บของมาก่อนนะครับโอ้มีแต่ของห่วยห่วยนะนี่เกาะเวล4แล้วนะเนี่ยไหนดูซิมีของอะไรน่าสนใจบ้างก็เป็นของขายนะเราต้องเอาไว้นั่นมาว่ะไม่ได้ถ้าแบบนี้นี่แย่เราไม่มีกล่องเดี๋ยวนะเดินเข้าไปอีกครับเดี๋ยวเราจะเจอกับเดี๋ยวผมลองตัดไม้ตรงนี้นะดูว่ามันเป็นไม้อะไรนะครับโอเคก็เป็นไม้ธรรมดานะจัดการเสือดำดิลูกโอ้โหลูกเราตู้ไม่ไหววะโอเคอันนี้นะครับเนี่ยที่เราต้องการนะเอาไปปลดล็อกของที่บ้านนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องการแล้วเนี่ยทิ้งไปโอเคเดี๋ยวเราไปหาคอลเลกเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะเจอแล้วคอลเลกเตอร์นั้นโอ้เขาต้องการปึกหอยนะครับสองสีนี้นะเดี๋ยวไว้เราค่อยเอามาให้เขาแล้วกันนะครับอุ้ยนี่เราสามารถซื้อได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้อันนี้พันหนึ่งเลยนะอย่างแพงนะครับผมเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะ Burning Seed เอาล่ะเฮ้ยเราเจอสมบัติขุมทรัพย์มานี่หนึ่งตัวเอาเจ้านี่แล้วกันนะครับมายืนหน่อยสิแล้วเราก็ไปยืนตรงนี้เพื่อเปิดขุมทรัพย์เอ๊ะทำไมเปิดไม่ได้อะหรือมันยังมีอีกเหรออ๋ออีกอันหนึ่งอยู่นี้เดี๋ยวให้ลูกๆเราอีกคนหนึ่งครับไหนมายืนสิยืนตรงนี้หน่อยเราก็ไปยืนตรงนี้เอาละเรียบร้อยเคได้อะไรมาอันนี้เราทิ้งหมดแล้วกันนะครับพวกเนื้อนะอะไรที่เราไม่อยากได้ก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับได้พิกแอคมาโอ้พิกแอคห่วยพิกแอคห่วยทิ้งไปเลย
เดี๋ยวนกเจอนกกำจัดมันลูกเอ้ทุก1นาทีเราจะมีการป้องกันนะอย่างเทพเดินวน1นาทีแล้วก็ให้เข้าไปบวกทางข่าวนี่อีซี่นะครับนี่ตัวเราร้อนมาเนี่ยไฟขึ้นเลยครับตัวเราไฟขึ้นนะครับเนี่ยตัวเราท่าทางจะร้อนนะเฮ้ยคืนแดงเดือดว่ะวันนี้นะโอ้โหร้อนจริงครับทีนี้ไอ้นั่นมันอยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างอะต้องไปข้างล่างอะหาทางไปก่อนนะทางนี้ไปได้ป่ะชุบโอ้ข้างข้าวอย่างเยอะการมาลูกตอนนี้คือลูกเราตีทีเดียวแตกเลยนะถ้าเราไม่กลับบ้านตอนนี้นี่เราจะโดนไอ้นี่หรือเปล่างั้นผมกลับบ้านก่อนได้ไหมฆ่าเสือดำก่อนฆ่าเสือดำก่อนฆ่าเสือดำก่อนโอเคผมว่าเราต้องกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบ้านเราโดนบุกนะโอ้ยเรือเราจอดตรงนี้โอ้เราเจอดันเจียนครับตรงนี้นะแล้วก็เขาน่าจะต้องการบันไดนะใช่ไหมลองดูดิยิงด้วยนะครับต้องการบันไดกี่อัน1อันนะโอเคเราพาลูกๆเรากลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแดงวันแดงเดือดนี่ลูกๆเราอาจจะมองเท่งได้นะลูกๆที่บ้านเราน่าสงสารนะครับอยู่แค่3ตัวเอาล่ะแล้วกลับมาทันต่อสู้พอดีนะครับแม่งมาบุกอะไรตอนเวลานี้ก็ไม่รู้นะมากันแล้วนะครับผมอาจจะการมาลูกๆเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบ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 เฮ้ยโอ้โหต้นไม้เราแตกเลยโอเคตายไปครับยังเหลืออีกนะตรงนี้ข้างในชึบชึบโอเคตายหมดนะครับโอ้ my godต้นไม้เราแตกเลยนะโอเคให้เขามาเก็บของกันแล้วกันนะเอาล่ะเอากล่องแล้วก็ไปกันต่อนะลูกๆเราอยู่ตรงไหนคนไหนนะเฮ้ยไม่ใช่คนนี้ดิกล่องมาไอคนที่ไม่ได้ทำอะไรอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเดินออกมาก่อนลิงเยอะเหลือเกินนะครับลิงเราเยอะเหลือเกินไม่ใช่คนนี้ต้องคนนี้โอเคปะไปกันต่อนะครับโอ้โหมาวันแดงเดือดอะไรอันตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับเอาละรอบนี้ผมมาจอดใกล้ๆเลยนะครับขอเก็บแผ่นที่สมบัติแป๊บเฮ้ยเฮ้ยๆตัวนี้เลยตัวนี้น่าสนใจมากตัวอะไรวะเนี่ยเบิร์นิ่งเบิร์นิ่งเหรอเบิร์นิ่งเหรอโอ้ยเบิร์นิ่งงั้นเหรอผมได้นั่นมาหรือเปล่าได้ซีดมาหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ได้ซีดซีดมันละพันเลยนะครับแพงมากนะเนี่ยแหละเฮ้ยผมมานั่งอะไรตรงนี้ลงฆ่ามันโอเคแตกไปนะจ๊ะได้ซีดมาหรือเปล่าซีดไม่ได้ฮะโอเคไม่เป็นไรเอ้อยู่ไหนนะดันเจียนขอเดินเข้าไปอีกนิดนึงนะครับจะเจอแล้วนะโอ้เจอแล้วนะครับนี่ดันเจียนแบบใหญ่มากเลยนะดันเจียนอันนี้นะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหินแตกตรงนี้หมดเลยฮ่าฮ่าดีนะครับดันเจียนลิงทำไมหน้ามันไม่เหมือนลิงเลยหน้ามันเหมือนหมาจิ้งจอกมากกว่าปะโอเคเราทุกคนเราจะเข้าไปนะครับเอาละ
มีทางให้ขึ้นไปกับขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวนะแล้วลิงเราไปไหนหมดอ่ะลิงเราทำไมไม่ลงมาเฮ้ยลิงเราไปตรงนู้นทำไมออกมาเข้ามาดิโอเคครับลิงเราครบปะเนี่ย7ตัวโอเคครบนะด้านล่างไม่มีอะไรนะซ้ายดีบนไม่ดีไม่รู้ขวาลายซ้ายดีอึ๊บโอเคได้อะไรโอ้ตีไม่แตกตีไม่แตกโอเคได้ไม้นะครับเก็บไปเลยนะเฮ้ยชึบโอ้โหได้ไม้เรากำลังต้องการไม้ไปซ่อมเรือพอดีนะอันนี้ไปทางซ้ายได้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะชึบซ้ายมีอะไรไหมมีเจ้าหัวกะโหลกครับกะโหลกบินบินนะปีศาจปีศาจเฮ้ยชึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยดาบทองดาบทองของฉันล่วงไปดีเฮ้ยเนี่ยหัวกะโหลกบินบินหัวกะโหลกบินบินเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคโอ้โหเกือบตายนะโหดอยู่เหมือนกันแฮะเก็บมานะครับทองด้านบนนี้มีอะไรไหมตีครับเต็บเก็บกล่องเก็บอะไรของเต็มเจ้าลิงของเก็บของเก็บของเก็บเฮ้ยนี่ไงมาเล็กโกโก้ได้แล้วนะเอาละของมาฟาร์มฟาร์มเฮ้ยหมดแล้วเหรอตรงนี้โอ้โหอันนี้คือแยกที่เราแบบเดินมาแล้วมันไม่มีอะไรนะโอเคหมดแล้วนะครับตรงนี้นะเหลือก็คือขึ้นไปด้านบนเตรียมอาวุธให้เพียบพร้อมอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ขวาได้ไอ้ซ้ายได้นะครับไปซ้ายก่อนแล้วกันนะpainting เก็บมาก่อนนะครับเผื่อแพงนะอันนี้ขุดได้โอเคสุดทางไม่มีอะไรเลยนะมาตามมาลูกๆทั้งหลายเฮ้ยดันเจี้ยนลิงนี่มันแบบเล็กจังมันดูไม่ใหญ่เหมือนดันเจี้ยนหมูป่าเลยครับเฮ้ยนี่มีกล่องทองว่ะผมจัดการกล่องทองก่อนได้ไหมชึบโอเคปลดล็อกแร่อะไรบางอย่างมาก็ไม่รู้นะครับเก็บมานะของโอเคไปทางนี้มีของมีกล่องโอ้ของเต็มเลยนะครับของให้ลื้อเต็มเลยนะฟาร์มไปด้วยนะครับฟาร์มไปด้วยนะไม่หมดโอเคไปทางซ้ายก่อนนะครับมันจะมีประตูอยู่2บานอุ๊ยโอ้โหมาถึงก็โดนเลยเอ้ยผมจะฆ่าตัวนี้ก่อนนะฮึบโอเคลูกๆเราการซะโอเคถ้าเราไม่ฆ่าตัวเมื่อกี้นะครับมันจะฟื้นคืนชีพได้นะมันจะคืนชีพให้ตัวอื่นได้นะครับเราก็เลยต้องจัดการมันก่อนนะโอเคด้านนี้ผ่านเรียบร้อยนี้มันจะมีบอสลิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกินข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวตายนะโอเคมีทางขึ้นด้านบนเอ๊ะแล้วลูกลิงเราจะไปยังไงอะ
แต่ทางนี้ได้ไหมทางนี้ก็ไม่มีทางขึ้นแล้วนะครับมีอีกทางหนึ่งก็คือต้องสร้างพื้นนะกด A แล้วก็ทำพื้นมานะครับแล้วเราเอาไอ้ที่ซ่อมมาหรือเปล่าขอดูก่อนนะเฮ้ยเราไม่มีคราฟมาได้ไหมคราฟได้ฮะโอเคเอากดผิดใส่ของก่อนเราคราฟเลยฮะโอ้โหโชคดีนะเราเก็บมานะถ้าไม่เก็บมานี่ไม่มีของคราฟนะลิงเราไปไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ครับมันไม่มีทางเดียวนะครับที่จะเดินได้นะเห็นไหมมันข้อเดียวของการฟาร์มของยังไงล่ะโหนี้ฟาร์มไม่ได้โอเคสร้างอีกอันนึงนี่แหละผมว่านี้เนี่ยเป็นจุดอุปสรรคหลักๆของดันเจี้ยนนี้นะนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันรู้สึกเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับดันเจี้ยนนี้นะเช็คก่อนเช็คของก่อนนะครับฟาร์มเอาของไปเผื่อมันจะต้องทำบันไดเอาชุบมันคงเตรียมไว้ให้เราแล้วหรือมั้งใช่ไหมค่อยๆเช็คไปครับทีละจุดนะเอ๊ะฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้มันเป็นเขาวงกตเหรอโหชึบด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับต้องไปฝั่งสายมือนะสายมือขึ้นไปข้างบนข้างบนก็ไม่มีอะไรฮะมีตรงนี้ครับประตูมันไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนพัซโซ่เลยนะครับดันเจี้ยนนี้ฮะอย่าก่อนใจเย็นๆลูกๆทั้งหลายขอฟาร์มก่อนนะทำหมดแล้วครับไปลุยได้เฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกินก่อนเอาละรูมคอมพลีทเก็บมาด้านบนนี่ด้านบนไปต่อได้ครับต้องลองดูด้านล่างนะด้านล่างน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วโอเคไปด้านบนกันต่อฮะชึบขวาไล่ซ้ายดีไปขวาไล่ก่อนแล้วกันนะครับขวาไล่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวดูสิตรงนี้ก็ไม่มีอะไรปึ๊บมันมีขึ้นไปข้างบนนะแต่ว่าขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับฟาร์มเอาของนะก็เก็บของหน่อยโอเครีชาร์จโล่เราเรียบร้อยตรงนี้ตีได้ชุ่มชุ่มก็เป็นกระดูกธรรมดานะโครงกระดูกโอเคไม่มีอะไรนะเฮ้ยตรงกลางมีอะไรปะโอเคเหล็กธรรมดานะครับไม่มีอะไรขึ้นไปด้านบนด้านบนเป็นห้องโถงนะไปด้านขวาได้นะครับฟาร์มก่อนตามให้หมดนะต้นไม้ด้วยเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบใจเย็นใจเย็นให้ลูกเราตีแป๊บเดียวนะครับปึ๊บเฮ้ยเราต้องไปฆ่าตัวนู้นปล่อยมันไว้ไม่ได้มันจะชุบชีวิตโอเคอันนี้ไม่มีอะไร
โอ้นี่ไงเห็นไหมผมว่านะเดี๋ยวมันต้องใช้แน่ผมว่าต้องสร้างแน่เลยครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโลกใจเย็นโลกอึ๊บอย่าชุบชีวิตห้ามชุบโอเคผ่านฮะตรงนี้มีซากศพอยู่เก็บมาไหมคืออะไรไม่รู้นะครับเก็บมาไว้ก่อนนะแคนโดเทียนอย่างนั้นเหรอเก็บไว้ก่อนนะของพวกนี้นะครับโอเคตรงนี้เคลียร์มีด้านบนนะครับอุ้ยโชคดีนะมีของบังอยู่นะเอ๊ะผมต้องฆ่ามันก่อนนะเฮ้ยชุบเรียบร้อยแตกไปโอเคห้องใหญ่วู้หนามเยอะนะครับเดี๋ยวก่อนนะขอฟาร์มก่อนฟาร์มมาขอแป๊บนึงที่แรกนึกว่ามันจะเล็กๆนะที่นี่ที่ไหนได้มันลึกอยู่นะเล็กแต่ลึกนะครับโอเคโอ้ฝั่งนี้ก็ไปได้นะมาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์ไปนะเจอรถครับเก็บมาเก็บไม่ได้แล้วแฮะเก็บของก่อนมันมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมเข้าไปฆ่าตัวนี้ครับฮึชึบฮึชึบฮึชึบแตกเฮ้ยยังลื้อไม่หมดเลยใจเย็นเก็บมาก่อนตรงนี้ยังลื้อไม่เสร็จนะครับขอลื้อแป๊บหนึ่งเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยอะหลอกให้เราเข้ามาด้านบนนี้ไม่มีอะไรนะมีด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็มันจะมีซ้ายอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้ไปนะโอเคเฮ้ยเจออีกแล้วปึ๊บ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 การมันลูกกินก่อนกินก่อนโอเคผ่านฮะนี่เก็บมานะครับเอาไปขายได้นะเก็บของด้วยอันนี้เก็บมาด้วยนะเผื่อต้องใช้นะสร้างทางไปมีลงข้างล่างลงข้างล่างเราผ่านไปแล้วนี่ตรงนี้เราผ่านหรือยังโอเคตรงนี้มาเอาของเฉยๆนะเก็บโล่มาด้วยแต่ตรงนี้ลงไปข้างล่างได้นะครับโอเคเฮ้ยบอสนกยักษ์บอสนกยักษ์ครับผมเฮ้ยเจอของนี่ทิ้งไปเลยเอานี้ใช้แทนเดี๋ยวบอสนกยักษ์ครับผมมาเริ่มเลยนะเฮ้ยชึบล็อกหลบบอสนกยักษ์ทำไมไม่เป็นบอสลิงทำไมไม่เป็นบอสลิงฮะแตกไปดินี่เราสามารถที่จะจับนกได้แล้วล่ะเดี๋ยวนะเก็บของก่อนนะครับของเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนมันเอาดรอปอุปกรณ์จับนกเนี่ยไม่รู้นะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะเอาละหมดแล้วเหรอมีเนื้อโอเคนี่ไงครับจบแล้วนะห้องนี้ก็จะเรียบร้อยค้นหาก่อนค้นหาเผื่อมีอะไรนะครับเผื่อมีของแอบซ่อนไว้อยู่ไม่มีแล้วนะมีเจ้าลิงนะครับช่วยมาเรียบร้อย
ของได้อะไรได้มาเป็นขวานนะแล้วนี้อุ้ยได้เป็นดาบฝั่งนี้ได้เป็นบิ๊กแอ็กนะครับเอ๊ะไหนผมได้ดาบอะไรมาโอ้มีชาร์ปสวอร์ดด้วยนะครับจงตี90นะแต่ของเราดีกว่านะไหนดูซิว่าลิงตัวไหนยังไม่มีของบ้างขอดูลิงก่อนนะเอ้ยตะปูทองปูทองครับแล้วก็ของนี่นะเก็บของก่อนโอเคทองเก็บไปอู้ดาบน่าสนใจครับก็ได้ขวานมาด้วยนะขวานของดีฮะเก็บมาอันนี้เก็บด้วยไหมเก็บด้วยแล้วกันนะเอาล่ะผ่านแล้วนะครับผมแล้วก็ได้แผนที่ในการหนีออกจากเกาะนี้ด้วยนะเรียบร้อยผ่านเกาะนี้อย่างง่ายดายมหาศาลเดี๋ยวก่อนนะผมได้น้องมาใหม่ตัวหนึ่งที่ยังไม่มีอาวุธใช่ไหมนี่ไงล่ะถ้างั้นเนี่ยผมจะให้มันถือดาบนี้แล้วกันนะครับอ่ะแกเอาดาบไปใช้แล้วกันนะเอาละเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะเด็กๆทุกคนแล้วก็พวกนายมาเก็บของกันสิของนี่เพียบเลยนะอ่ะขอเวลาเก็บของแป๊บนึงนะครับเพื่อนเอาละหลังจากเก็บของเสร็จนะครับผมก็เอาของมาขายจำนวนหนึ่งนะขายไปหมดแล้วนะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรเหมือนกันนะช่างมันเถอะนะครับแล้วก็นี่ก็ขายไม่ได้นะเป็นหน้ากากออกนะครับแต่ว่าผมมีโทเค็นว่ะได้โทเค็นมาจากอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็สามารถที่จะซื้อของได้หนึ่งอย่างด้วยนะครับถ้างั้นเนี่ยผมเอาโทเค็นมาซื้อกระเป๋าดีไหมเพิ่มสล็อตสักหน่อยไหมครับหรือว่าจะเพิ่มดาเมจดีนะเราก็ไม่ค่อยตีอยู่แล้วซื้อกระเป๋าแล้วกันนะครับเนี่ยโอเคได้กระเป๋ามายังอ่ะไม่เห็นได้เลยเอาหลอกกันปะเนี่ยโอเคขันเงินอีกนิดนึงจะครบ 10,000 นะครับเราจะทำการซื้อไอ้บิ๊กแคทนะครับบิ๊กแคทนะไปหาตังก่อนหาตังโอเคผมได้ตังครบ 10,000 แล้วนะครับ 10,096 บาทนะผมจะซื้อเลยนะครับเหรียญบิ๊กแคทนะโอเคตอนนี้ในแผ่นที่เราน่าจะขึ้นแล้วนะครับนี่นะโอเคนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ขึ้นมาก็คือคนนี้นะเดอะเซลแมนนะครับเควสของเดอะเซลแมนนะโอเคเราต้องไปหาเขานะครับที่ด้านบนนะเอาล่ะเรากลับไปดูว่าหลังจากที่เราผ่านดันเจี้ยนลิงมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะคราฟอะไรได้เพิ่มบ้างไหมนะโอเคเมื่อกี้ผมซื้อกระเป๋ามานะครับก็มีให้คราฟตรงนี้นะถ้างั้นเนี่ยลองคราฟดูเลยแล้วกันนะครับโอเคได้กระเป๋าแล้วนะทำให้กดใช้นะครับแล้วก็ไหนลองกด i ดูนี่กระเป๋าเราเพิ่มมาอีก3ช่องแฮะคุ้มไหมเนี่ยก็ยังดีนะเพิ่มมา3ช่องนะครับส่วนอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้พับเพิ่มนะไม่มีอะไรปลดล็อกนะครับโอเคสิ่งที่เราครับได้ใหม่ก็คืออันนี้นะมันคือหินที่เอาไว้ซ่อมของนะนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจที่จะคราฟมาเลยนะครับโอเคตรงนี้มีสิ่งที่เอามาปลดล็อกนะครับ2 อย่างนะครับอันแรกก็คืออันนี้จะเป็นที่จับหมูป่านะครับผมนะที่จับหมูป่านะครับส่วนอันนี้จะเป็นที่จับนกนะครับก็คือจะเป็นนกตัวที่เมื่อกี้เราไปต่อสู้นะสามารถที่จะเทมได้นะครับกดแท็บดูนะครับมันจะ
คไอ้พวกนี้เราปลดล็อกแล้วเราใส่มีของใส่ไหมไม่มีเลยนะโอเคดูจากการปลดล็อกนะครับนี่ฮะมันสามารถเทมได้นะครับนี่นะของที่ดรอปก็คือประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็เทมไม่ได้นะอันนี้เรายังไม่ได้ซีดมันนะครับมันชื่อ Burning Seed นะได้เงิน 1,000 บาทนะครับเอาล่ะผมขอทำการซ่อมอาวุธของเราแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะผู้ชมครับถ้าผมลองคราฟกระเป๋าดูอีกอันหนึ่งแล้วกดใช้อ่ะมันจะมีเพิ่มมาอีก3สล็อตด้วยเนี่ยมันบอกว่ามันบอกว่าทำให้เรามี25สล็อตนะซึ่งตอนนี้เราก็มี25สล็อตแล้วนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราคราฟมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลใช่ไหมถ้างั้นไม่ลองแล้วกันนะครับเปลืองของนะสิ่งที่ผมอยากจะสร้างต่อไปคืออันนี้นะโอ้แต่มันใช้ฮาร์ดวูดเยอะมากนะครับก็ฮาร์ดวูดมันก็หายากยากโคตรโอเคครับมาแล้วกันนะครับ1อันนะลองดูโอเคได้บันไดมาแล้วก็ฮาร์ดวูดผมหมดแล้วนะเอาล่ะเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็พอประมาณแล้วนะเราก็เล่นมากันแบบเกือบ2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่าๆนะยังไงก็ตัดพยายามจะตัดให้มันเหลือประมาณ30นาทีนะครับพอดูกันได้แล้วกันนะครับผมวันนี้เราก็ผจญภัยกันมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ปลดล็อกสิ่งของเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบุกด้านบนกันนะเฮ้ยมันน่าจะสุดยอดแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาซ่อมเรืออันนี้นะซึ่งผมยังไม่ได้ไปซ่อมเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องไปหาเดี๋ยวผมจะไปเล่นนอกรอบนะครับไปหาไม้ฮาร์ดวูดเยอะๆนะเอามาสร้างสิ่งต่างๆนะครับในพาร์ทหน้านะครับผมคิดว่าจะไปลุยที่นี่เลยนะแล้วก็ผมอาจจะมาสร้างบ้านอยู่ที่เกาะเลเวล2นะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่าง4เกาะเลยนะโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็พอสมควรพอประมาณแล้วกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราด้วยแล้วกันนะครับผมวันหนึ่งนะเราจะเติบโตเป็น 1,000 Subscriber หรือ 10,000 Subscriber หรืออาจจะ 100,000 Subscriber ด้วยกันก็ได้นะครับคุณจะเป็นคนแรกๆนะครับที่ช่วยเหลือผมในการ Subscriber นะครับก็ต้องขอบคุณคนที่กดไลค์กด Subscribe แล้วด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดรับช่วยกดหน่อยแล้วกันนะครับผมนะรับเอาไว้พิจารณาเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมนะเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าฝันดีจ้าจุ๊บจุ๊บ